เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นในการสร้างโปรเจกต์ของเราเลยเนาะในนี้อาจารย์สร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า API MongoDB ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เราก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเนาะหลังจากเขาเปิดเทอร์มินอลตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เ,าเช็คเบิ้งว่ามันเป็น CMD แล้วบอเนาะต้องให้มันเป็น CMD ถ้าหากว่าบอเป็น CMD เราก็สามารถเ,าเลือกให้เป็น default ของมันนะเนาะเราก็ไปเลือกที่ select default profile บนนี้ แล้วก็เลือกเป็น Command Prompt หรือว่าเป็น cmd เวลาเปิดขึ้นมาเท่หน้าให้มันเป็น cmd เห็นเลยนะโอเคเริ่มต้นแล้วเขาก็ทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจต่างๆที่เขาจำเป็นต้องใช้งานสกอรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คำสั่ง npm init เขาก่อนเนาะ npm init กด enter แล้วก็ถ่าจากบึ้นหนึ่งแพ็กเกจนะ api m o n g o db โอเค enter 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 อย่ามันเราต้องสนใจพิมพ์ yes แล้วก็ enter นะเรียบร้อยละเราก็จะได้ไฟล์ p a ็กเกจ JSON มาแล้วบัดน,นี้เราทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจที่จำเป็นต้องใช้งานในเบื้องต้นก่นกอนนะเนาพิมพ์คำสั่ง npm install แล้วก็พิมพ์คำว่า express าแล้วก็เ้วางมีตัว Node Mon แล้วก็ body-parser แล้วก็ m o n g o o s นะแล้วก็ .env อ่านะโอเคนาอพิมพ์ให้มันถือเด้แต่ละคนเราก็จะมีตัว npm install install ต,ตัวที่1นึ่งนเ x ็ r e s s ตัวที่2ก็คือ node mon ตัวที่3ก็คือ b o d y p e r s e r ตัวที่สก็คือ mongoose ตัวที่5ก็คือ .env จะมีอยูหาตัวที่เขาจะต้องได้ใส้งานในนี้ก็ทําทการกด enter แล้วก็รอคอยโอเคนะเนาะเขาติดตั้งสําเร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปกวดลองเบิงอยู่ที่ package json มาเบ่งว่า dependency แต่ละตัวติดตั้งแล้วบอก็จะมี bodyparser env นะแล้วก็ express mongoose แล้วก็ node mon ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่านักศึกษาพิมพ์ถึกตามนี้ มันก็จะติดตั้งได้แน่นอนเนะบ่ม,มีปัญหาโอเคเดี๋ยวนี้เฮามาเพิ่มคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก่อนเพื่อให้มันรันง่ายขึ้นนะเดี๋ยวมาอธิบายไปพร้อมๆกันเลยว่าแต่ละอันนี้เอาไว้เห็นยังนะเริ่มต้นที body p a ซ s e r กันเลยเนะ body p a ซ s e r นี่จะเป็นตัวที่เขาเอิ้นว่า m i d d l e w a r ม m i d d l e w a r นี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นตัว อ,อยู่ทั้งกลางเนาะเป็นอยู่อยู่ทั้งกลางที่ไว้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานแล้วก็ฟังเซิร์ฟเวอร์นั่นตัวบอดี้พารเซอร์นี่เขาจะได้ใช้งานค่อนข้าง,งหลายเนาะมันจะเซ็นคำว่า,าคำสั่งรีเควสต์บอดีบ่อยทังทีเพื่อเป็นเป็นฮับ request เข้ามาบ่อต่างๆจากผู้ใช้งานเขาก็ใช้ตัวบอดีพาร์เซอร์ .env นี่จะเป็นตัวไฟล์อันน่ะเขาเอิ้นว่าไฟล์ ฝฟล์ภสภาพแวดล้อมต่างๆของระบบเขาเดี๋ยวเฮาจะได้ใส่เนาะเพราะว่าเวลาเขาเอารันขึ้นคลาวอย่างต่างๆเขาจะต้องได้ใส่ตัวตั้งค่าสภาพแวดล้อมตัวนี้แล้วก็จะมีตัว Express ใน Express ตัวนี้จะเป็นเวนะ็บเฟรมเวิร์กสำหรับตัว Node js เน่เป็นเว็บเฟรมเวิร์กให้สามารถเฮาเขียนหน้าเว็บเขียนอย่างต่างๆได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นกว่าใช้โน้ต js ละลละแล้วก็จะมีตัว mongo เนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่คล้ายๆกับ driver เนาะเสริมต่อระหว่าง mongodb แล้วก็โปรเจกต์ของเฮาไว้จัดการอ่าตัวฐานข้อมูลฮะเนีตัว mongo เนี่แล้วก็ node mon น,นี่จะเป็นตัวที่ช่วยให้เฮา run s e r v ร์ได้สะดวกขึ้นแล้วก็หให้ในเฮาจำเป็นต้องไป refresh s e r v ร์ใหม่ๆนะเนาะเขาสามารถใช้คำสั่ง Uh, npm start แล้วก็ปะไว้เลยนะสังรับนี่ก่อนที่จะใส่คำสั่ง npm start ได้เฮาก็ต้องไปใส่คำสั่ง node mon ก,ก่อนนะ node mon นี่มันจะคอย refresh ไฟให้เฮาเองอตลอดเวลานะมาเบิ่งวิธีตั้งค่ะเฮาก็ไปที่บอนนี้ script น์นี่ไปที่บอนสคริปต์นี่เดี๋ยวอาจารย์ขอซูมเขาหน่อยหนึ่งเรามาเบิ่งบอน script ์นี่แล้วเฮาก็จุดนะ mm hmm. บอน test เ,เนี่ยสนกนะแล้วเขาก็เขียนใส่ว่า,า start แล้วก็เขาก็ใส่คำสั่ง node mon แล้วก็ต่อด้วยซื้อไฟล์ของเขาก็คือ,อ server.js ที่เราจะรันเห็ okay, นเนาะ save ตัว package.json นี้ไว้แล้วก็ปิดไปได้นะต่อไปเขาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนาะ s อว่ r server.js แล้วเขาก็มาเขียนคำสั่งกันเขาสร้าง คอนสแตนต์ uh, ตัวใหม่ขึ้นมานะ uh, ใส่ซื่อว่า express แล้วก็ require เท่ากันกับ require แล้วก็บอกว่า express ตัวนี้เขาก็สร้าง Constant ที่ซื่อว่า express ขึ้นมาเนาะเป็นตัวแทนของ uh, ตัว express js นั่นแหละนะต่อไปเขาก็สร้าง Constant อีกตัวหนึ่งใส่ว่าเป็น body parser เนทะ่ากันครับ require และบอกว่าไปดึงเอาอ body parser ออกมาใช้งานนะ body key parser เนะอะส่วนตัวนี้เขียน body parser แล้วมันเป็นเพียงตัวเปลี่ยนเนาะเอาใส่ตัวใดก็ได้เราก็สร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเนาะเป็น constant อีกตัวหนึ่งใช้ว่า app นะตัวนี้จะเป็นตัวลักแล้วบอกว่าให้มันมีค่าเท่ากันกับ express ของเราฮนะเป็นฟนะัง์ชันนะเดินไปเราทำการระบุพอร์ตเนาะ เขาบอกว่าพอร์ตของเขานี่เท่ากันกับ process env port นะแล้วก็30คือกำหนดพอร์ตให้เป็นพอร์ต30ต่อไปเขาจะทำการใช้งาน body parser นะเขาเขียนว่า app dot use นะ app dot use วงเล็บนะแล้วก็บอกว่า body parser ของเขาฮะ dot uh, URL encoding นะ URL encode แล้วก็ทางในนี่เขากาทำการวาง array บอกว่า extended นะมีค่าเป็น true เดี๋ยวเน่ยวางนิดนึงนะเพื่อให้นักศึกษาเบิ่ง,ง่ายขึ้นจะได้เห็นว่า آ, มันมีจักส่วนนะแล้วก็บอกว่าเราจะใส่เป็น JSON นะเนาะเราจะ app use แล้วก็บอกว่า body parser นะ เจสันเป็นฟังก์ชันให้แต่ละคนเบิงไปน,ำนํำเนาะเวลาอาจารย์อธิบายแต่ละอันนี้ให้ให้ดีแท้ให้จดไปพร้อมว่าความหมายแต่ละอันที่อาจารย์เว่าออกมาให้มันเม่นอะียงนะให้จดความหมายเลยให้ไปทำความเข้าใจความหมายของแต่ละตัวพร้อมเพื่อให้มันง่ายนะในการ เขียนโค้ดข้งต่อไปเขาจะได้หู้ที่มาที่ไปของมันแล้วเขาก็สามารถเขียนเองได้ต่อไปเขาจะทําการกําหนด endpoint ของเขาเนาะเขาเขียนว่า app get endpoint ของเขาเป็น root เลยก็คือจะเป็นตัว slash ล่าแล้วบอกว่า h ับทั้ง request และ response มาแล้วบอกว่าให้มันเป็นฟังก์ชันเนาะเป็นฟังชัน a r r o o function เข้าไปวงปิกา อาจจะเป็นลักษณะคลื่นสิเบ่งดีๆนะตัวใดเป็นตัวใดนะวงเล็บอยู่นอกนี้เห็นปาวงปิก,กาวงเล็บ2ตัวนี้เป็นของมันต่างหากอาจจะเขียนว่า request. send เขียนง่ายๆเลยอาจจะบอกว่า hello world ความหมายในนี้ก็คือเวลามีคนเข้าไปที่ URL ของเขา URL ลักของเขาก็คือตัว root นี้ให้มัน แสดงนะคำว่า hello world ออกมาให้เขาอยู่ทางหน้าเว็บเลยนะอันนี้คือ root เนอะนะ root root ก็คือเวลาเข้าเว็บหลักนะมันจะเป็น root แล้วล่ะแต่สมมุติว่าเข่าแล้วต่อด้วย url อยียงสักอย่างนึงเข,เขาเขียนต่อทั้งหลังนี้ได้นะเดี๋ยวจักหน่อยเขาไปเบากันต่อต่อไปเขาจะสร้างให้มัน listen port นะเาก็ app listen นะแล้วว่า port นะ port ของเขาละนะเกิดเป็นฟังก์ชันอันนึงขึ้นมาแล้วก็บอก arrow function เข้าไปแบบนี้ อะแสดงค่าออกน้อยนึงเนาะให้มันห้ว่าเหตุเวียวกแล้วนะวก็บอกว่าอ่าเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแอดนะวางโลโก้โฮสต์เข้าไปได้นน้อยนึงเนาะ HTTP p2 ตัวเนาะแล้วก็ slash, จำสองเม็ดแล้วแล้วโลโก้โฮสเขียนมันถึกเนาะหลายคนมาเขียนบัถทึกแล้วก็จำสองเม็ดแล้วก็ ดอลล่าไซวงปีกาแล้วบอกพอร์ตเข้าไปพร้อมโอเคเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเขาหรือ u i l ของเขาที่เขาจะรันาวิธีรันนะมาเบิ่งวิธีรัน,นผู้ใดโ่ธันก็หยุดวิดีโอแล้วก็บเบิ่งคืนทั้งเมดเนาะพิมพ์หบันทึกวิธีรันเจ็เจังไหนเนาะไปที่โปรเจกต์ของเขานี่นไปที่เทอร์มินอลของเขานี่แล้วเขาก็พิมพ์ n p m start นะโอเคเรียบร้อย อ่ามันท่วงครั้งแรกเนาะเวลารันเขาก็ allow access เนาะคันโบท่วงกับโบเป็นอย่างคันท่วงกับ allow access เคเรียบร้อยเดยมันบอกแล้ว server s t a t e d a t localhost oh port สามอ่าโอเคอาจารย์วางซื้อพอร์ตผิดพอร์ตสามพันเนาะพอร์ตสามพันบนพอร์ตสามศูนย์เนาะพอร์ตสามพันเด้อ node js เทรดเวกที่พอร์ตสามพันเอาเซฟนะเห็นว่าเวลาเขาเซฟปุ๊บ เซิร์ฟเวอร์มันจะรันเองอัตโนมัติจะสตาร์ทเองอัตโนมัติด้วยตัวโนดมอนนี่แหละเป็นตัวเฮดเวีย์กไเฮานะ okay, แคทดสอบลองเบิงเนาะโดยการไปที่โล a l h o s t นี่นะกะคอนโทรลค้างไว้แล้วก็วลวกคลิกโหลดหรือว่า y อปคลิกเลยก็ได้แล้วแต่เฮาเค okay, เกิด Error ขึ้นมาเนาะมันบอกว่า Request.send is not a function อ่ามีปัญหาตัว Request.send อย bon ู bon ่บอนนี้บอนนี้มีปัญหา is not a function บอกว่าอันนี้มันโบแมนฟังก์ชันก็คืออาจารย์พนะิมพ์ผิดเนาะมันโบแมน Request มันเป็น response นะ response ก็คือทางเซิร์ฟเวอร์เราต้อง Response กลับคืนไปสมพอพิมพ์แล้วมันบอกออกทำอิทนนะอาจารย์พิมพ์ผิดเซฟนะห็นยะ่ามันจะรีสตาร์ตเองให้อัตโนมัติเรากลับไปที่หน้าเว็บของเราเลยแล้วก็ไปรีเฟรชยูนีเลยร้อยนะฮ world มาแล้วนะ ก็ถือว่าเขาสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ของเขาได้แล้วอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แท้ๆเลยนี่เนาะมันจะเฮดเวียกซึ่งจะเป็นตัวจำเป็นเนาะเขาที่จะต้องได้ใช้งานมันเดี๋ยวเขามาเบิ่งในคลิปต่ตอไปเรื่องของการวางโครงสรั่งต่างๆแล้วก็วางเกี่ยวกับดาตต้าเบสเรื่องเขาทีมีวิธีการเช่นได๋วมาเบิ่งในคลิปต,ต่อไปกันเนาะ